ถึงเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่ผ่านมาหน่อยเขาบอกว่าปุ๊กลุกแย่งซีนเลยชุดเวทีแดงแป๊ดขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะชุดแดงค่ะจริงๆวันนี้ก็จะชมพูแป้นมาแต่ก็เมื่อเพิ่งจะแดงมาเองเลยนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะชุดสีแดงตั้งใจไหมแบบตั้งใจไม่ตั้งใจเป็นชุดสีแดงทุกปีอยู่แล้วอ่ะปีที่แล้วก็สีแดงค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราว่าที่เวทีต้องเป็นสีแดงใช่ป่ะมันเป็นชุดที่ตัดไว้กับพี่ที่ชื่อพี่จิ๊บแล้วก็ตัดไว้นานมากแล้วแล้วก็ยังหางานลงไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้ชุดของเขาไม่งั้นเขาจะไม่ได้ปล่อยสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันแย่งสินก็สวยกว่าตำแหน่งกว่าหนูว่าคนที่มีมงกุฎต้องเด่นกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าก็หนูก็เดินหนูคิดว่าหนูยังเดินเร็วมากจนคนบอกว่าปุ๊กทำไมไม่ยิ้มเลยแบบมันไม่ใช่สินของเราจริงๆค่ะก็ให้น้องๆแล้วก็ทำตามหน้าที่รุ่นพี่ที่ดีกันพอไม่ยิ้มก็มีคนถามว่าไปคอมเมนต์กันอีกเพราะว่าเหมือนยกบนเวทีโดนเหยียบชายกระโปรงคนพูดค่ะคนแกล้งหรือเปล่าไม่มีน้องก็ไม่ใช่น้องสิเป็นพี่หนูก็คือพี่เขาก็หันมาไหว้หนูนะคะอะไรเงี้ยในฐานะที่โอเคเราเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรน่ารักเมื่อกี้เพิ่งเดินสวนกันที่โฮมเลยค่ะก็ยังทักกันถ่ายรูปด้วยกันอยู่ค่ะ